เรื่องบิ๊กโจ๊กยังไม่จบนะครับเพราะว่าพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มเนี่ยมาอัดคลิปแล้วก็บอกปลายทางนะครับทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อท้ายสุดหลังจากนี้จะเจออะไรช่วงนี้ไปฟังคลิปครับแล้วเมื่อโดนเรื่องนี้ถ้ากดให้พักรายการให้ออกรายการไว้ก่อนเขาจะเป็นคู่ชิงในการเป็นผบ.ตร.ไม่ได้อันคดีนี้ถ้าถึงบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็โดนถึงเมียก็เมียก็โดนก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับเช่นเดียวกันที่ผมบอกแล้วมันสูเอียไม่ได้ตอนแรกบอกสูเอียกันหรือเปล่าไม่ใช่เพราะคำนวณมาสมมติอยู่ปปช.แล้วอยู่อัยการแล้วอยู่พนักงานสอบสวนคุณจะจูบปากตบจูบจูบกันแล้วยกเลิกคดีหรือบ้านเมืองก็เจ๊งไงดิตอนนั้นก็มีการคู่ชิงกันระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อจริงๆคู่ชิงหลายคนแต่อยู่ในใต้ต้นไม้อยู่ในที่มืดมั่งนะรอจังหวะแล้วแต่คู่ชิงที่ชัดเจนคือบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อตอนนี้ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.มันก็มีการปฏิบัติการในการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็การค้นบ้านนั้นก็มีเอาเก็บหลักฐานในการค้นบ้านนั้นไปด้วยและการค้นบ้านนั้นก่อนค้นบ้านนั้นมันมีสารตั้งต้นในการจับกุมเว็บการพนันฟุตบอลขึ้นเมื่อมีการจับเว็บพนันฟุตบอลขึ้นเขาก็เลยทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหลักฐานกระทำความผิดปรากฏว่ามันมีหลักฐานชัดเจนปรากฏว่ามีลูกน้องของวิกโจ๊กกลุ่มหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันนี้ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและที่สำคัญบัญชีม้านะไปเกี่ยวข้องกับตัววิกโจ๊กและก็ญาติมันจึงเป็นที่มาของการออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ถูกตัดสินกระทำความผิดนะครับเราต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีเป็นคนทำงานเก่งแต่เรามาพูดถึงว่าคดีเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องถึงท่านดังนั้นเมื่อไปเกี่ยวข้องนั้นก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนปรากฏมีการสอบสวนพบว่าคดีนั้นเป็นคดีเว็บพนันมินนี่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นดูดำเนินคดีหมดแล้วส่งเรื่องไปยังปปช.เพราะถือว่าตำรวจชุดนั้นกระทำความผิดตามมาตรา157และ149โดยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเมื่อคดีความต่างๆข้าราชการโดน157และ149ตำรวจจะทำการสอบสวนได้30วันหลังจากนั้นจะส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อส่วนปปช.จะส่งคืนตำรวจหรือจะส่งดีเอ็นไอก็แล้วแต่ก็ทำได้ถ้าศาลตั้งต้นมาจากหน่วยงานไหนตอนนี้ปรากฏว่าปปช.นั้นเนี่ยได้รับเรื่องไว้โดยไม่สั่งส่งคืนให้ตำรวจปรากฏว่าตอนนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีแต่เรื่องเด็กที่เกี่ยวกับบัญชีม้าและคนที่ควบคุมการใช้จ่ายที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวพันกับบิ๊กโจ๊กต่อมีอีกคดีหนึ่งก็ BNK ไอ้คดีนี้เองละมันเป็นสารตั้งต้นอีกคดีหนึ่งซึ่งไปทำเกี่ยวข้องกับผู้น้องบิ๊กโจ๊กอีกคนหนึ่งซึ่งมีการจับกุมที่ภาคใต้และที่สน.ตะปูนปรากฏไอ้หลักฐานอันเนี้ยก็ไปเกี่ยวไปถึงบิ๊กโจ๊กแต่เป็นการถึงโดยไม่ใช่ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในราชการเป็นไปถึงในฐานะเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินพนักงานสอบสวนเขาจึงไม่ได้ส่งเรื่องไปให้ปปช.ไอ้นี่ประชาชนยังสนว่าไอ้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ผมพูดตามตรงก่อนพูดหลักกฎหมายก่อนคดีนี้มันจึงไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่เส้นเงินเนี่ยมันไปถึงเขาเลยแจ้งข้อหาว่าฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่มาในคำสั่งนั้นก็เลยไปฟอกเงินพอฟอกเงินเสร็จสำนวนอันเนี้ยตำรวจเขาเลยมีการมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อจะส
ส่งตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปให้อัยการพิจารณาไม่ไปปปช.แล้วแต่นี้ก่อนที่จะทำทั้งมวลสอบสวนสรุปให้อัยการนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำการสอบสวนหาพยานหลักฐานดังนั้นเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วปรากฏคนที่เกี่ยวข้องก็มีตำรวจ4คนพลเรือน1เขาเลยไปออกหมายจับปรากฏว่าศาลออกหมายจับให้1 3คนคือตำรวจอีก1คนคือพลเรือนแต่อีก1คนเนี่ยศาลไม่ออกหมายจับบอกให้ออกหมายเรียกก็คือบิ๊กโจ๊กเพราะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนนี้พนักงานสอบสวนทำไงล่ะเพราะมันสอบสวนมาแล้วไปขอหมายจับแล้วศาลอนุมัติให้จับแล้ว4คนเพียงแต่ยังไม่ออกมีโจ๊กให้ไปหมายเรียกแต่ฐานความผิดที่ไปขอนั้นมันอันเดียวกันก็แสดงว่าศาลเห็นแล้วว่าเป็นผู้ส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดแต่ให้เกียรติให้ออกหมายเรียกแทนแล้วพนักงานสอบสวนก็เป็นงี้ถอยหลังก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกครับจึงเมนที่มาก็ออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งเอาละจะลากอ้างเหตุผลว่าไม่ได้รับหมายไม่อยู่ตามกฎหมายปวิอาญาว่าต้องส่งหมายให้กับตัวเองก็แล้วแต่ครั้งที่สองไม่มาครั้งที่สามพอไม่มาอันนี้แหละเขาจึงไปขออนุมัติต่อศาลเพราะเขาดูพฤติกรรมแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะในฐานะคุณเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องบังคับจดหมายตามกฎหมายเขาก็เลยออกหมายจับศาลก็จึงออกหมายจับการออกหมายจับนี้ไม่ใช่ออกหมายจับเพราะกระทำความผิดนะออกหมายจับในฐานะเรียกมาสอบสวนตามปวิอาญาแต่เวลามาแล้วเนี่ยตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาอันเนี้ยมันสำคัญครับส่วนตอนช่วงหมายจับที่1ที่2ที่3พี่โจ๊กบอกว่าไอ้การออกมานั้นเนี่ยมันออกหมายจับโดยไม่ชอบก็จะต่อสู้ไปว่าออกหมายจับไม่ชอบแต่นี่ผมมองว่าพนักงานสอบสวนนี่เขามีอำนาจส่วนว่าออกหมายจับชอบไม่ชอบคุณต้องไปฟ้องศาลดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนชุดนี้ว่าคุณทำไม่ชอบออกหมายจับไม่ชอบขอไม่ชอบมันต้องเป็นอีกคดีหนึ่งนั้นประชาชนฟังมันต้องฟังตามหลักกฎหมายผมพูดในตามหลักกฎหมายหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วบิ๊กโจ๊กถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามสภาพเลยส่วนก็จะประกันตัวไปสู้คดีหรือปล่อยตัวชั่วคราวอะไรไปก็ได้ก็รอจนกว่าสอบสวนเสร็จถ้าพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่ารองโจ๊กไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องถ้าเห็นว่ามีความผิดก็สั่งไม่ฟ้องแล้วส่งเรื่องไปให้พนักงานอัยการพิจารณาทำให้อัยการเห็นฟ้องก็ส่งให้ศาลนี่คือขั้นตอนแค่นี้แหละครับจนกระทั่งไปถึงศาลบิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลตัดสินถึง3ศาลแล้วครับศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาก็ว่ากันไปจะกี่ปีก็ว่าไปแต่จะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ศาลฎีกาถ้าคดีถึงศาลฎีกาแต่ถ้าคดีถึงอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องไม่มีปัญหาก็สิ้นสุดที่อัยการดังนั้นก็เลยอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าต้องตั้งหลักเรื่องนี้ให้ดีก่อนเดี๋ยวผมจะพูดอีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้และอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นบิ๊กโจ๊กก็ต้องมาทำตัวนี้ตอนนี้บิ๊กโจ๊กพอถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสิ่งที่จะต้องถูกดำเนินการก็คือหนึ่งจะต้องรายงานตัวต้องคดีบิ๊กโจ๊กต้องรายงานตัวต้องคดีว่าผมเนี่ยถูกกล่าวหาว่าถูกกระทำความผิดกรมตำรวจจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนครับอันนี้สำคัญสอบสวนหาความผิดแล้วถ้าเกิดการกระทำผิดของพี่โจ๊กเป็นร้ายแรงก็ให้พักราชการหรือออกราชการไว้ก่อนอันนี้แหละที่ทุกคนเขากลัวกันเพราะถึงอยากจะให้เอาสำนวนอันนี้ไปส่งปปช.เพราะจะดึงเวลายืดเวลาในการต่อสู้อะไรก็ว่าไปมันสำคัญตรงนี้งั้นบิ๊กโจ๊กจะถูกตรงนี้ซึ่งที่ท่านบิ๊กโจ๊กจะโดนก็คือเรื่องนี้ครับแล้วเมื่อโดนเรื่องนี้ถ้าก่อนให้พักรายการให้ออกรายการไว้ก่อนเขาจะเป็นคู่ชิงในการเป็นผบ.ตร.ไม่ได้ไม่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าคดีมีทนายตั้มนะครับว่า
สิ่งมีคดีอีกคดีหนึ่งมีเส้นทางการเงินถึงผบ.ตร.ต.ครอบครัวของผบ.ตร.ต.ทนายตั้มจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาละตอนนี้เองตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวนแบบที่ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเช่นเดียวกันแต่ถ้ามีหลักฐานว่าบิ๊กต่อหรือครอบครัวกระทำความผิดเขาก็ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับหรือออกหมายเรียกเช่นเดียวกันพอมาก็ถูกแจ้งข้อหาเช่นเดียวกันก็ถูกรายงานตั้งตัวคดีเดียวกันก็สอบสวนให้ออกหรือพักอะไรกันเช่นเดียวกันนั้นสองคดีนี่แบบเดียวกันแต่คนไหนมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองครับไม่ต้องตกใจใครกระทำผิดโดนทั้งคู่ดีแล้วองค์กรตำรวจจะได้ดีขึ้นนั้นไม่ต้องไปอยู่ข้างใครพวกเราชาวบ้านอยู่กลางๆฟังไปให้เป็นประโยชน์นะครับกรรมเป็นเครื่องชี้ชะตาใครทำกรรมไว้ก็ว่าไปท่านก็ลงเครียดแทน FC เครียดแทนเชียร์หนุ่มเชียร์นี่อย่าไปเลยครับเอาความจริงเข้ามาพอได้ความจริงจากผมเนี่ยจะเห็นภาพทั้งหมดครับนั้นตอนนี้ทนายตั้มก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในการทนายตั้มร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับพอมีหลักฐานนี่แหละพนักงานสอบสวนก็ต้องทำการสอบสวนหลักฐานที่ทนายตั้มให้มาว่าจริงเท็จยังไงก็ไปว่ากันบิดเบี้ยวไม่ได้งั้นคดีนี้ถ้าถึงบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็โดนถึงเมียก็เมียก็โดนก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับเช่นเดียวกันที่ผมบอกแล้วมันสู้เอี๋ยไม่ได้ตอนแรกบอกสู้เอี๋ยกันหรือเปล่าไม่ใช่เพราะคำนวณมาสมมติอยู่ปปช.แล้วอยู่อัยการแล้วอยู่พนักงานสอบสวนคุณจะจูบปากตบจูบตบจูบกันแล้วยกเลิกคดีเหรอบ้านเมืองก็เจ๊งไงดิบ้านเมืองก็ไม่มีหลักไม่มีคือมีแปรดิอ๋อมึงสมยอมก็ได้แล้วมึงก็เลิกกันมึงเกลียดเสียกันได้ก็เลิกกันหรือไงแล้วต่อไปตาสีตาสาตามีตามาถูกต้องหาคดีกันมั่งอ่ะแล้วมึงปฏิบัติตามแบบตามีตามาตาสีตาสาไหมอ่ะมึงก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณเป็นผู้รักษากฎหมายอยู่ใต้กฎหมายเป็นผู้บังคับกฎหมายคุณต้องปฏิบัติตัวตามกฎหมายถ้าคุณไม่ทำนั่นแหละคุณไม่น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและของกรมตำรวจทั้งสองคนผู้การแต้มนะครับบอกว่างานนี้โดนทั้งคู่แน่ๆทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อนะครับแต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนำหน้าไปละตอนนี้ไม่ต้องคิดละเรื่องชิงดำผบ.ตร.เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดโดนพักราชการก็หลุดลายไปเลยปีนี้นะครับตอนนี้ประเด็นแรกที่บิ๊กโจ๊กต้องคิดจริงๆเนี่ยคือว่าสู้คดีเอาให้หลุดก่อนเพราะว่าเขาก็เกษียณปีไหนนะท่าตังสองห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมสองห้าเจ็ดสี่นะครับเอาเวลาไปทุ่มเทไปสู้คดีก่อนถ้าเกิดหลุดแล้วก็ยังมีโอกาสต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็ในส่วนของศึกศรีกากี